นัตถิเมสรณังอันยังพุนโนเมสรณังวรังเตนะสัจจวัชเชนะวัตเถยังสัตุสาสะเนวัตเถยังสัตุสาสะเนนัตถิเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวรังเตนะสัจจวัชเชนะเอเตนะสัจจวัชตอนนี้เราก็มาอยู่ณสถานที่ที่ตามหลักฐานศิลาจารึกที่บอกว่าเป็นธรรมราชิกะสถานที่พระศาสดาทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรเรามาบูชาพระรัตนตรัยแล้วด้วยอมิสบูชาและธรรมบูชาประนมมือขึ้นนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบูชาพระธรรมด้วยบูชาพระธรรมด้วยบูชาพระสงฆ์ด้วยบูชาพระสงฆ์ด้วยด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อข้าพเจ้านอบน้อมพระรัตนตรัยข้าพเจ้านอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยวัตถุทานด้วยวัตถุทานมีผ้าจีวรเป็นต้นมีผ้าจีวรเป็นต้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาด้วยจิตใจไม่หวั่นไหวด้วยจิตใจไม่หวั่นไหวข้าพเจ้ามาถึงแล้วข้าพเจ้ามาถึงแล้วณแดนแสดงพระสัทธรรมครั้งแรกของพระศาสดาณแดนแสดงพระสัทธรรมครั้งแรกของพระศาสดาพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรอนุปุพพีกถาอนุปุพพีกถาอริยสัจสี่อริยสัจสี่ได้หมุนแล้วได้หมุนแล้วในครั้งแรกในครั้งแรกณสถานที่แห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมาบูชาพระรัตนตรัยมาบูชาพระรัตนตรัยที่เกิดขึ้นครบแล้วที่เกิดขึ้นครบแล้วณบริเวณแห่งนี้ณบริเวณแห่งนี้ที่ป่าอิสิปตนะที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีแขวงเมืองพาราณสีข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายยังกายวาจาและใจยังกายวาจาและใจเดินตามรอยบาทพระศาสดาเดินตามรอยบาทพระศาสดามุ่งมั่นมาถึงที่นี่แล้วมุ่งมั่นมาถึงที่นี่แล้วถวายวัตถุทานถวายวัตถุทานอันต่างด้วยข้าวน้ำเป็นต้นอันต่างด้วยข้าวน้ำเป็นต้นซึ่งประกอบไปด้วยสีเสียงกลิ่นรสซึ่งประกอบไปด้วยสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจักทำวัตถุทานจะทำวัตถุทานให้เป็นอารมณ์ที่ตั้งมั่นให้เป็นอารมณ์ที่ตั้งมั่นจักทำเจตนาทานจะทำเจตนาทานคือจิตที่คิดจักบูชาคือจิตที่คิดจักบูชาจักทำศรัทธาจะทำศรัทธาจักทำความไม่โลภจะทำความไม่โลภความไม่โกรธความไม่โกรธและปัญญาและปัญญาให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเพื่อถวายเป็นธรรมบูชาในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นธรรมบูชาในครั้งนี้ข้าพเจ้ามาเห็นสถูปข้าพเจ้ามาเห็นสถูปที่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายมีศรัทธานอบน้อมมีศรัทธานอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วถวายเป็นพุทธบูชาแล้วมหัศจรรย์ในจิตใจมหัศจรรย์ในจิตใจที่ท่านเหล่านั้นถวายอามิสบูชาอย่างยิ่งใหญ่ที่ท่านเหล่านั้นถวายอามิสบูชาอย่างยิ่งใหญ่
แสดงให้เห็นจิตใจของท่านเหล่านั้นแสดงให้เห็นจิตใจของท่านเหล่านั้นมีความอ่อนโยนต่อพระรัตนตรัยอย่างมากมีความอ่อนโยนต่อพระรัตนตรัยอย่างมากมีการกระทำอย่างประณีตมีการกระทำอย่างปราณีตแม้เรื่องราวจะผ่านไปอย่างยาวนานแม้เรื่องราวจะผ่านไปอย่างยาวนานก็ยังเห็นความประณีตของวัตถุทานนี้ก็ยังเห็นความปราณีตของวัตถุทานนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจักเดินตามรอยอย่างนี้จะเดินตามรอยอย่างนี้ตั้งใจถวายนอบน้อมตั้งใจถวายนอบน้อมเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาแด่พระบรมศาสดาข้าพเจ้าเห็นสถานที่ต่างๆข้าพเจ้าเห็นสถานที่ต่างๆที่มีซากปรักหักพังแล้วที่มีซากปรักหักพังแล้วเกิดความสะดุ้งสะเทือนเกิดความสะดุ้งสะเทือนด้วยสังเวคญาณนะด้วยสังเวคญาณนะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสภาพอย่างนี้เป็นสภาพอย่างนี้พระศาสดาบอกว่าพระศาสดาบอกว่าสถานที่ที่เธอควรมาแลมาดูสถานที่ควรมาแลมาดูควรทำศรัทธาให้ตั้งมั่นควรทำศรัทธาให้ตั้งมั่นเพื่อเป็นปัจจัยแก่สุคติภพเพื่อเป็นปัจจัยแก่สุคติภพในอนาคตเบื้องหน้าในอนาคตเบื้องหน้าสถานที่ประสูติสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงพระธรรมจักรให้เป็นไปสถานที่แสดงพระธรรมจักรสถานที่ปรินิพพานสถานที่ปรินิพพานที่พระศาสดาทรงบริโภคใช้สอยทั้งสิ้นที่พระศาสดาทรงบริโภคใช้สอยทั้งสิ้นพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่เกิดจากสรีระของเราที่เกิดจากสรีระของเราจะเป็นศาสดาจะเป็นศาสดาพร่ำสอนแก่เธอทั้งหลายพร่ำสอนแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายควรมาน้อมฟังพระธรรมควรมาน้อมฟังพระธรรมที่เกิดขึ้นจากสถานที่เหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากสถานที่เหล่านี้จะได้ดำรงสัมมาปฏิบัติจะได้ดำรงสัมมาปฏิบัติคือการเดินทางให้ถูกต้องคือการเดินทางให้ถูกต้องออกจากภัยออกจากภัยคือสังสารวัฏคือสังสารวัฏออกจากคุกออกจากคุกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตาหูจมูกลิ้นกายใจออกจากภัยพิบัติต่างๆออกจากภัยพิบัติต่างๆข้าพเจ้าเข้าใจแล้วข้าพเจ้าเข้าใจแล้วมาวันนี้มาวันนี้ถวายผ้าไตรจีวรถวายผ้าไตรจีวรพร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพุทธบูชานี้คือวัตถุทานของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้คือวัตถุทานของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นตัวแทนของผ้าทั้งหลายเป็นตัวแทนของผ้าทั้งหลายที่ประมวลในใจของข้าพเจ้าที่ประมวลในใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถวายยังไม่มีที่สิ้นสุดและเจ้าจะถวายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดวัตถุทานเหล่าอื่นวัตถุทานเหล่าอื่นที่ข้าพเจ้าประมวลได้ที่ข้าพเจ้าประมวลได้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจด้วยศรัทธาทานที่เคารพอย่างยิ่งด้วยศรัทธาทานที่เคารพอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับวัตถุทานของข้าพเจ้าแล้วทรงรับวัตถุทานของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าศรัทธาตั้งมั่นข้าพเจ้าศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยในคุณของพระรัตนตรัยข้าพเจ้าจักจำเหตุการณ์เรื่องราวนี้ไว้ข้าพเจ้าจะจำเหตุการณ์เรื่องราวนี้ไว้ด้วยสติที่มั่นคงด้วยสติที่มั่นคงจะรักษาคุณความดีนี้ไว้จะรักษาคุณความดีนี้ไว้ให้เกิดในกระแสชีวิตให้เกิดในกระแสชีวิตอย่างยาวนานอย่างยาวนานตราบใดลมหายใจยังมีอยู่ตราบใดลมหายใจยังมีอยู่จักระลึกถึงทานกุศลจะระลึกถึงทานกุศลที่ทำณครั้งนี้ที่ทำณครั้งนี้
พื่อเป็นอารัมมนาธิบดีเพื่อเป็นอารัมมนาธิบดีเป็นอารมณ์ที่ตั้งมั่นเป็นอารมณ์ที่ตั้งมั่นหนักหน่วงอย่างแท้จริงหนักหน่วงอย่างแท้จริงข้าพเจ้ามีศรัทธาข้าพเจ้ามีศรัทธามีความเพียรมีความเพียรมีสติมีสติมีสมาธิปัญญามีสมาธิปัญญาเห็นคุณของพระศาสดาเห็นคุณของพระศาสดาเห็นโทษของวัฏฏะเห็นโทษของวัฏฏะจะเดินตามพระศาสดาจะเดินตามพระศาสดาออกจากภัยใหญ่คือการเกิดออกจากภัยใหญ่คือการเกิดความแก่ความเจ็บความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นให้ได้ความตายเป็นต้นให้ได้พระศาสดาพ้นจากวัฏฏทุกข์แล้วพระศาสดาพ้นจากวัฏฏทุกข์แล้วปรารถนาให้สัตว์อื่นพ้นจากวัฏฏทุกข์ด้วยปรารถนาให้สัตว์อื่นพ้นจากวัฏฏทุกข์ด้วยพระศาสดาปรินิพพานแล้วพระศาสดาปรินิพพานแล้วปรารถนาให้สัตว์อื่นปรินิพพานด้วยปรารถนาให้สัตว์อื่นปรินิพพานด้วยพระศาสดาข้ามได้แล้วพระศาสดาข้ามได้แล้วปรารถนาให้ข้าพเจ้าข้ามได้ด้วยปรารถนาให้ข้าพเจ้าข้ามได้ด้วยข้าพเจ้ารู้พุทธประสงค์แล้วข้าพเจ้ารู้พุทธประสงค์แล้วว่าพระศาสดาว่าพระศาสดาหวังให้ข้าพเจ้าหวังให้ข้าพเจ้าเดินตามรอยบาทพระศาสดาเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อพ้นจากวัฏฏทุกข์เพื่อพ้นจากวัฏฏทุกข์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในพระศาสดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นในพระศาสดาเชื่อในพระธรรมของพระศาสดาเชื่อในพระธรรมของพระศาสดาเชื่อในสงสาวกของพระศาสดาเชื่อในสงสาวกของพระศาสดามาวันนี้มาวันนี้ถวายอามิสบูชาถวายอามิสบูชาเพื่อเกื้อหนุนต่อธรรมบูชาเพื่อเกื้อหนุนต่อธรรมบูชาขอพระศาสดาขอพระศาสดาโปรดรับสักการะโปรดรับสักการะอันเป็นบรรณาการอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ของคนยากทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่บุญกุศลแก่บุญกุศลที่จะเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าที่จะเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าวันนี้พระศาสดารับสักการะของข้าพเจ้าแล้ววันนี้พระศาสดารับสักการะของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจักจำอารมณ์ที่ดีนี้ไว้ข้าพเจ้าจะจำอารมณ์ที่ดีนี้ไว้จักปรุงแต่งจิตจะปรุงแต่งจิตพัฒนาจิตพัฒนาจิตเจริญจิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญจิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อเป็นปัจจัยแก่การออกจากราคะโทสะโมหะแก่การออกจากราคะโทสะโมหะให้ได้อย่างเร็วพันให้ได้อย่างเร็วพันพระศาสดาเตือนข้าพเจ้าว่าพระศาสดาเตือนข้าพเจ้าว่าสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังศีลสมาธิปัญญาจงยังศีลสมาธิปัญญายังศรัทธายังศรัทธาวิริยะสติสมาธิวิริยะสติสมาธิและปัญญาและปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างเร็วพันให้เกิดขึ้นอย่างเร็วพันด้วยความไม่ประมาทเธอด้วยความไม่ประมาทเธอก่อนที่ลมหายใจของข้าพเจ้าก่อนที่ลมหายใจของข้าพเจ้าจะขาดสิ้นในภพนี้จะขาดสิ้นในภพนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำธรรมบูชาจะทำธรรมบูชาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ได้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ได้วันนี้มาปฏิญญาณต่อพระศาสดาวันนี้มาปฏิญญาณต่อพระศาสดาขอให้พระศาสดาขอให้พระศาสดาโปรดรับโปรดรับธรรมบูชาธรรมบูชาที่ข้าพเจ้าถวายแล้วที่ข้าพเจ้าถวายแล้วด้วยใจที่ผ่องใสด้วยใจที่ผ่องใสเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยข้าพเจ้าจะน้อมถวายข้าพเจ้าถวายทั้งอามิสบูชาทั้งอามิสบูชาและธรรมบูชาและธรรมบูชาอย่างไม่หยุดหย่อนจนกว่าจะถึงจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเธอคือพระนิพพานเธอสาธุสาธุสาธุเราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาบูชาพระบรมศาสดาณสถานที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีวันนั้นน่ะพระบรมศาสดาแสดงในวันอาสาฬหบูชาเวลาพระอาทิตย์จะตกดินพระจันทร์เต็มดวงกำลังขึ้นมาทางทิศบุรพาถามว่า
พระบรมศาสดาทรงแสดงนั้นน่ะแสดงธรรมจักขปวัตนสูตรที่ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้เป็นต้นถ้าถามบอกว่าที่ชื่อว่าพาราณสีเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำสมัยโบราณเขาเรียกว่าแม่น้ำพาราณสาเนี่ยเมืองนั้นชื่ออย่างนั้นในเรื่องนี้ในพระบาลีท่านแสดงเขาไว้ในปฏิสัมภิทามรรคที่ใช้คำว่าพาราณสียันติพาราณสานามะนาทีพาราณสายะเป็นต้นที่บอกว่าแม่น้ำชื่อว่าพาราณสาพ่อนครพระนครซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากแม่น้ำชื่อว่าพาราณสาจึงได้ชื่อว่าพาราณสีในหลักฐานนั้นว่าอย่างนั้นส่วนคำว่ามิกทายะนั้นน่ะเป็นชื่อที่บอกว่าเป็นป่าที่ปลอดภัยแก่เนื้อและสัตว์ทั้งหลายในคำสอนท่านก็บอกว่ามิกทายะสังขาเตอารามีส่วนคำว่าอิสิปตนเนมิกทาเยก็แปลในอารามที่เรียกว่ามิกทายะเนี่ยเพราะเป็นสถานที่ที่บุคคลให้อภัยแก่เนื้อทั้งหลายที่มีชื่ออันได้อย่างนี้ก็เพราะอำนาจขึ้นลงของฤาษีด้วยนะคำว่าอิสิปตนะเนี่ยอิสิปตนะเนี่ยก็คือว่าเป็นที่ขึ้นลงของพวกฤาษีในคำว่าป่าในที่นี้คำว่าอิสิปตนะเนี่ยเป็นอิสิในบทหน้าปัตตธาตุในคำว่าตกไปลงยุปัจจัยก็เป็นอธิกรณะสาธนะก็คือว่าการที่ฤาษีสัพพัญญูเจ้าทั้งหลายพากันณที่เนี้ยท่านมาเพื่อกิจอันใดแต่ถามบอกว่าเป็นธรรมเนียมนะพระสัพพัญญูเจ้าทั้งหลายเมื่อตรัสรู้อภิสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ต้องแสดงพระธรรมเทศนาปฐมเทศนาหน้าที่ตรงนี้ถ้าถามว่าที่ตรงนี้จริงๆถ้าสมัยโบราณจริงๆก่อนหน้านั้นก็คือว่าเป็นที่ขึ้นลงของฤาษีฤาษีเนี่ยเวลาท่านจะมาจากสานุดาทั้งหลายเหล่านี้ท่านอาจจะมาประชุมลงโบสถกันบ้างหรือมาฟังธรรมมาอะไรกันอย่างนี้เป็นท่านมาทางอากาศแล้วก็มาลงหน้าที่ตรงนี้ด้วยอำนาจที่เป็นที่ขึ้นลงของฤาษีทั้งหลายตามข้อความเนี้ยท่านจึงบอกว่าพระสัพพัญญูพุทธะและปัจเจพุทธะท่านเรียกว่าฤาษีเพราะอะไรถึงเรียกว่าฤาษีก็เพราะว่าผู้ที่แสวงหาสารธรรมสารธรรมก็คือศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระแล้วก็วิมุตติญาณทัศนสาระท่านจึงเรียกท่านเหล่านั้นเป็นฤาษีก็คือท่านผู้แสวงหาสารธรรมนั่นเองฤาษีทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นมีประมาณเท่านี้ผู้แสวงหาอุปการธรรมทั้งหลายมีศีลขันธ์เป็นต้นตรงนี้ก็คือว่านั่นมองในชั้นของคำสอนเราก็จะเห็นว่าที่ตรงนี้ที่พระบรมศาสดาแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตรงนี้ส่วนในรายละเอียดมาจะไม่แสดงในรายละเอียดอะไรนะเพราะว่าเอาไว้กลับมาอีกครั้งนึงจะแสดงในรายละเอียดแต่ให้รู้ว่าสถานที่ตรงนี้ถ้าดูจากศิลาจารึกที่บอกว่าพระเจ้าโศกมหาราชท่านศิลาจารึกเขาไว้ด้านหลังตรงนู้นเนี่ยด้านหน้านู้นเนี่ยตรงนู้นจะมีศิลาจารึกของพระเจ้าโศกมหาราชเขียนเอาไว้ว่าที่แสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรของพระบรมศาสดานั้นอยู่ติดกับพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระเจ้าด้านขวามือของพวกเราด้านที่มีเนินขึ้นสูงๆตรงนั้นเป็นมูลคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงจำพรรษาแรกนะจำพรรษาแรกในที่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาสาธยายพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็บูชาหน้าที่ตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปณสถานที่ที่แสดงอนัตตลักขณสูตรแล้วก็จะไปบูชาที่ตรงนั้นแล้วก็จะกลับมาเดินวนกลับมาอีกครั้งนึงก็จะมาที่พระคันธกุฎีแต่ก่อนที่จะถึงพระคันธกุฎีเราก็จะแวะที่ยสะเจดีคือเจดีที่โปรดพระยสะกุลบุตรนะพร้อมด้วยสหายเป็นต้นแล้วก็ที่ที่ว่าพ่อและแม่ของยสะกุลบุตรนั้นน่ะถึงไตรสรณคมครั้งแรกของโลกนี่นะเราก็จะไปเดินผ่านหน้าที่ตรงนั้นอากาศก็อาจจะร้อนหน่อยเดี๋ยวตรงนี้เราบูชากันอีกครั้งนึงแล้วก็จะได้ไปณสถานที่ที่พบพระบรมศาสดาแสดงอนัตตลักขณสูตรที่ตรงนี้นี่นะกล่าวให้เห็นใจความอีกตอนหนึ่งก็คือว่า
ในวันที่พระบรมศาสดาแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจบนี่นะที่เราสวดกันเมื่อสักครู่เนี่ยสวดที่ใช้คำว่าเมื่อพระบรมศาสดาแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วเนี่ยนะตรงนั้นนะพวกเทวดาก็เปล่าประกาศกันเมื่อครั้งพระบรมศาสดาทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วเหล่าภูมิมัตเทวดาก็บรรลือเสียงว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตเมืองพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ก็คือคัดค้านไม่ได้เป็นต้นนั่นเองตรงนี้ถ้าเรามองดูแล้วว่าเป็นการประกาศสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดานะที่ตรงนี้นะเป็นการประกาศสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดาเมื่อพระบรมศาสดาแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปแล้วเนี่ยนะหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวเลยหมื่นโลกธาตุนั้นเป็นชาติเขตของพระบรมศาสดานะทั้งหมื่นโลกธาตุนั้นได้หวั่นไหวสะเทือนสะท้านทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระบรมศาสดาก็เปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญโกณฑัญญะได้รู้แล้วเนาะท่านผู้เจริญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นน่ะคำว่าอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นชื่อของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะด้วยประการอย่างนี้นี่แหละครั้งนั้นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้มีธรรมอันตนได้เห็นแล้วมีธรรมอันบรรลุแล้วเนี่ยมีธรรมที่ตนเห็นแจ้งแล้วเป็นผู้มีธรรมอันเข้าไปถึงด้วยญาณอันแก่กล้าคือจักขุของพระอริยะแล้วเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยมีความสงสัยอันข้ามได้หรือขาดซะแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ปราศจากกิเลสเป็นผู้กล่าวอย่างไรว่าบรรลุถึงความแกล้วกล้าอาถรรพ์เป็นผู้มีความไม่เลื่อมใสในลัทธิอื่นเป็นที่พึ่งอีกต่อไปได้กราบทูลคำนี้กับพระบรมศาสดาว่าในศาสนาของพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์พึงได้การอุปสมบทดังนี้คือขอบวชทันทีเลยนะพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วขอเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดดังนี้คำว่าเอหิภิกขุอุปสมบทาได้เป็นการอุปสมบทสำหรับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นองค์แรกเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าพระบรมศาสดาก็ทรงประทานอุปสมบทให้กับท่านอัญญาพระอัญญาโกณฑัญญะเลยส่วนอีก4รูปยังไม่ได้บรรลุเนี่ยคำว่าได้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมที่บอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานั้นแปลว่าขจัดความลังเลสงสัยในสัจจะทั้ง4ประการได้เพราะท่านได้จักขุภริยะศีลสมาธิปัญญาที่เข้าถึงในชั้นของโลกุตตรภูมินั้นได้ปรากฏในกระแสจิตใจของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะณที่ตรงนี้เดี๋ยวเราบูชากันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้ที่เสียสละสั่งสมบารมีเพื่อประกาศธรรมนำเวนยสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ข้าพเจ้าขอบูชาพระเจดีย์อันเป็นสถานที่แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5และเหล่าเทวดาพรหมทั้งหลายให้บรรลุหาประมาณมิได้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาสักการะแด่พระตถาคตพุทธะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายมีจีวรดอกไม้เป็นต้นแด่พระบรมศาสดาด้วยอานิสงส์แห่งการสักการะบูชาในครั้งนี้
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้เป็นปัจจัยแก่ธรรมบูชาในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้มีส่วนในการตรัสรู้ธรรมตามพระบรมศาสดาท่านวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิตลอดถึงท่านพระยศกุลบุตรและบริวารสรุปแล้วในป่าอิสิปตนมิกทายวันนี้มีพระอรหันต์อุบัติเกิดขึ้น60รูปรวมทั้งพระบรมศาสดาเป็น61รูปข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมตามคำสอนของพระศาสดาท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นได้ตรัสรู้ธรรมเหล่าใดขอข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในกาลอันควรด้วยเทอญแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนั้นพระเถระทั้งหลายเวลาท่านมาที่เจดีย์ท่านประทักษิณประทักษิณเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็มองจ้องประนมมือพอจับนิมิตได้แล้วท่านกลับแล้วไปนั่งก็เหมือนหนึ่งว่าพระเจดีย์ปรากฏเฉพาะหน้าเอาแล้วแต่เนี้ยท่านเริ่มเดินจิตปรุงแต่งจิตท่านแล้วเพื่อประชุมสู่สมถาวิปัสสนาแล้วเขาทำอย่างนี้นะถ้าอย่างเงี้ยจะได้ชัดขึ้นเขาประชุมปรุงแต่งจิตของเขาบางทีเรายังต้องจดเลยใช่ไหมตอนเนี้ยนั้นเป็นงานทางด้านจิตใจโดยเฉพาะเป็นการพัฒนาจิตโดยเฉพาะปรุงแต่งจิตขัดเกลาจิตให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะเลยนี่เป็นอย่างนี้นะต้องปรุงแต่งจิตประชมจิตนั้นบางทีเนี่ยเวลาเราไปเดินวนเนี่ยนะบางทีลองเดินวนเงียบๆดูสภาพจิตใจก็จะได้ละเอียดลึกนึงแต่ว่าเราก็ต้องมีอะไรที่ปรุงแต่งจิตให้ดีนะต้องตั้งใจแต่นั้นตรงนี้อะไรเป็นใหญ่เห็นไหมนึกยังไงอิฐแต่ละก้อนนี่นะมองดูทีที่เขาวางถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเนื้อถวายอิฐแต่ละก้อนแต่ก้อนเป็นพุทธบูชาเนี่ยกว่าเขาจะร้อยเรียงเป็นก้อนเป็นชิ้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 นนะนะลองดูกระแสใจของท่านเหล่านั้นที่กระทำนะว่าเขาทำยิ่งใหญ่ขนาดไหนถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมองไปที่พระเจดีย์อย่าเหลียวซ้ายแลขวานี่มองที่เจดีย์ใช่ไหมไปมัวห่วงเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ห่วงใครอย่าไปห่วงที่ไปห่วงทำไมแล้วตอนนี้เรามามองพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถวายเป็นพุทธบูชานะถวายเป็นพุทธบูชาก็เบื้องต้นก็เป็นแบบนี้นะต้องถวายเป็นพุทธบูชานั่นจีวรหายไปแล้วคือประเด็นก็คืออย่าหลงถามว่าจีวรในใจหายไปไหมจีวรที่บูชาหายไปหรือยังในใจหายหรือยังยมพ่อหายหรือยังฮะจีวรยังมีอยู่ไหมในใจยังมีถวายอยู่นะอย่าทิ้งจีวร
เพราะเราได้ถวายไปแล้วส่วนจะใครจะไปทำอะไรเป็นเรื่องของเขาแล้วแต่ในใจของเราเนี่ยประทับจีวรไว้แล้วได้ให้ไปแล้วได้สละไปแล้วได้บูชาไปแล้วเข้าใจอย่างนี่เป็นอย่างนี้เพราะการบูชาท่านขับเน้นนามธรรมแต่ต้องมีรูปธรรมเป็นนิมิตหมายให้นามธรรมรู้ถ้าอย่างนั้นก็จะปรุงแต่งจิตประชุมจิตขัดเกลาจิตไม่ได้ยอมมารีจีวรหายไปจากใจอย่างที่บูชาไม่หายนะแล้วคุมจีวรได้ทั้งองค์จะดีหรือยังยืดจีวรคุมทั้งองค์ได้ยังได้แล้วนะอย่างนั้นน่ะมีจีวรคุมเต็มเลยยอมแม่ท่านหยงจีวรคุมได้ยังโอ้ได้แล้วนะนั่นแหละคุมจีวรถวายเป็นพุทธบูชาเพราะเห็นไหมน่ะคนที่เขาได้นิมิตหมายเขาได้นิมิตไปแล้วบางคนนิมิตไม่ได้ซะแล้วเพราะจีวรหายไปแล้วบอกให้เพ่งตั้งนานไม่เพ่งอ่ะโอ้โหเห็นไหมบุญเรามันมีแค่นี้ต่อไปกันพุ่มเพ่งอิฐเพ่งปูนบูชาไปนี่เป็นอย่างนี้ใครจะไปเดินเองก็ได้ไปค่อยๆเดินวนไม่ต้องเดินสักรอบหนึ่งไปเดี๋ยวก่อนค่อยเดินไปที่อื่นเก็บของเก็บอะไรต่างๆแล้วก็ไปเดินวนนะอย่าไปคุยกันนะเดินใครเดินมันดูที่ป่ะให้ข้อมูลมาเยอะแล้วเนี่ยลองไปทำจริงๆดูที่โดยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์นำไม่มีใครนำนะไปน้อมเดินเลยป่ะเดินสักรอบหนึ่งนะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่พระศาสดาค่อยๆเดินไปนะไม่ต้องไปสนใจใครนะเดินนอบน้อมค่อยๆเดินไปดูนะใครเดินไม่ไหวก็นั่งมองไปค่อยๆพนมมือเดินไปคนเดียวเลยนะเดินไปคนเดียวเลยนะเดินพนมมือน้อมไปตรงนี้เดี๋ยวเราสวดมนต์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์เองข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเลื่อมใสยิ่งข้าพเจ้าทั้งหลายมาสักการะบูชาสถานที่แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสถานที่แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5พร้อมทั้งเทวดาและพรหมทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาและพรหมทั้งหลายข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาสักการะบูชามาสักการะบูชาขอถวายอามิสบูชาขอถวายอามิสบูชาแด่พระบรมศาสดาแด่พระบรมศาสดาขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระอริยสงสาวกขอบูชาพระอริยสงสาวกที่อุบัติเกิดขึ้นครั้งแรกที่อุบัติเกิดขึ้นครั้งแรกณสถานที่ตรงนี้ณสถานที่ตรงนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาปฏิญญาว่าเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายนี้ของคนยากทั้งหลายเราข้าพเจ้าตระหนักในพระคุณข้าพเจ้าตระหนักในพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้แทงตลอดปฏิเวทธรรมจักรปฏิเวทธรรมจักร
ณบริเวณตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระแท่นวัชระอาสน์บริเวณโพธิมณฑลแห่งนั้นข้าพเจ้าได้ตามไปสักการะบูชาแล้วในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงแทงตลอดปฏิเวทธรรมจักรคือแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้งสี่กล่าวคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแทงตลอดปฏิจจสมุปบาท12ประชุมอวิชชาสังขารวิญญาณเป็นต้นยังลงในอริยสัจธรรมทั้ง4คืออวิชชาเป็นทุกขสัจจะอวิชชาสมุทัยะเป็นสมุทัยสัจจะอวิชชานิโรธเป็นนิโรธสัจจะอวิชชานิโรธคามินีปฏิปทาเป็นมรรคสัจพระบรมศาสดาทรงแทงตลอดขันธ์ 5อายตนะ12ธาตุ18ประชุมลงในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการแล้วประชุมลงในอริยสัจธรรมทั้ง4จึงได้ทรงจึงได้ทรงแทงตลอดปฏิเวทธรรมจักรจึงได้แทงตลอดปฏิเวทธรรมจักรมาในวันนี้มาในวันนี้ข้าพเจ้ามาบูชาสถานที่ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงเทศนาธรรมจักรครั้งแรกณป่าอิสิปตนมิกทายวันแห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายตระหนักในพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้พระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเมื่อจะทรงประกาศพระธรรมที่ใครๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงอนุตตรธรรมจักรใดก่อนคือในธรรมจักรใดอันพระองค์แสดงที่สุดสองประการคือข้อปฏิบัติทางสายกลางและปัญญารู้เห็นอย่างหมดจดในอริยสัจธรรมทั้งสี่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีศรัทธาเชื่อมั่นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนาถาที่พึ่งของสัตว์โลกผู้ที่เท้ามหาพรหมคือสหัมบดีพรหมทูลอาราธนาแสดงธรรมที่ประเสริฐสามารถบันดาลให้ผู้ปฏิบัติตามให้ถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อทรงจะประกาศอริยสัจธรรมทั้งสี่แก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนะมิกทายวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะพากันสรรเสริญปฏิบัติตามพระธรรมจักรนั้นที่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงพากันยินดีที่สามารถบันดาลสมบัติทุกอย่างให้สำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติ
และนิพพานสมบัติอันใดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวงเทศนายานของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บันดาลให้เกิดธรรมะคือข้อปฏิบัติสายกลางนั้นทรงเรียกว่าพระธรรมจักรเทศนายานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เกิดสัจธรรมทั้งสี่ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลมีลักษณะเป็นความจริงเป็นความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความจริงของพระตถาคตเจ้าเป็นความจริงของพระอริยเจ้าจึงได้ชื่อว่าพระธรรมจักรเทศนายานอันนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทำให้เกิดญาณธรรมคือสัจญาณกิจญาณกตญาณสัจจะละสามญาณสี่สัจจะจึงรวมเป็นญาณ12ญาณในญาณ12ญาณนั้นแหละจึงมีนามชื่อว่าพระธรรมจักรญาณใดย่อมยังธรรมะคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นต้นเทศนายานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงได้ชื่อว่าพระธรรมจักรข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อมั่นในมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางหมายถึงธรรมะที่เป็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีในวันอาสาฬหบูชาเวลาพระอาทิตย์จะตกดินและพระจันทร์เต็มดวงกำลังจะขึ้นมาทางทิศบูรพาข้าพเจ้าทั้งหลายนึกถึงพระปัญญาบารมีของพระบรมศาสดาที่ทรงแสดงธรรมให้เป็นไปในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังอัสดงคตในปัจฉิมอาทิตย์พระจันทร์เต็มดวงประกอบด้วยอาสาหะอุตระกำลังดวงจันทร์กำลังขึ้นทางทิศบูรพาในสมัยนั้นนั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเริ่มแสดงธรรมคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรข้าพเจ้าทั้งหลายได้เดินทางมาถึงที่เมืองพาราณสีแห่งนี้อันเป็นที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำพาราณสาในเมืองนั้นฉะนั้นที่ตรงนี้จึงเรียกว่าพาราณสีข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งณสถานที่แสดงพระธรรมจักรของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าและพรหมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายให้ได้บรรลุพระธรรมข้าพเจ้าขอน้อมนำผ้าจีวรซึ่งมีสีดั่งทองคำ
ถวายพระบรมศาสดาบูชาพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรของพระศาสดาบูชาพระอริยสงฆ์สาวกของพระศาสดาที่อุบัติเกิดขึ้นณวันนั้นข้าพเจ้ามีศรัทธาเลื่อมใสมีใจมุ่งมั่นที่จะบูชาคุณของพระศาสดาก่อนจักบูชาข้าพเจ้าทั้งหลายก็ทำปุพพะเจตนาคือจิตที่คิดก่อนจะบูชาว่าจะทำให้กระแสจิตของตนเองเกิดปีติโสมนัสแม้ในขณะกำลังบูชาอยู่นี้ข้าพเจ้าก็ทำจิตให้เป็นไปให้ศรัทธาเชื่อมั่นเลื่อมใสอย่างแท้จริงว่าพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรแล้วกงล้อแห่งพระธรรมคือศีลสมาธิปัญญาได้หมุนเข้าสู่กระแสใจของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะตลอดถึงพรหม18โกฏและเทวดาหาประมาณมิได้ได้พากันบรรลุธรรมคือแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้ง4ได้เป็นพระอริยบุคคลได้เป็นพระสงฆ์สาวกของพระศาสดาสถานที่ณตรงนี้พระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะได้อุบัติเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายมีศรัทธาต่อสัทยวัตถุคือวัตถุที่ควรเลื่อมใสคือพระรัตนตรัยอย่างมุ่งมั่นว่าพระรัตนตรัยอุบัติเกิดขึ้นครบบริบูรณ์แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะสาธยายพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาเดี๋ยวเราจะสาธยายพร้อมกันเลยนะเอาหนังสือออกมาสาธยายธรรมจักรเป็นพุทธบูชาอาจจะนานหน่อยไม่เป็นไรเราจะสาธยายเฉพาะภาษาบาลีเท่านั้นนะใช้เวลาไม่นานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่เท่าไหร่55นะเปิดไปใครไม่มีหนังสือดูด้วยกันเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวะภารานะสียังรติอิสิปตันเนมิคดาเยตตระภะคะวาปัญจวาคีเยภุยคูอามันเตสีทเวเมภิกขเวอันตาปาปะชิเตนะนะเสวิตาภายกายังกามเมสุกามสุขันลิกานุโยโกอินโนคัมโมโกทุจนิโกอนาริโยอนาตสันหิโตยังอาตกิลมาธานุโยโคดุโคอนาริโยอนาตสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปอันเตอนุปคัมมะมาจิมาปฏิปทา